นะนายชัยพลตบหน้าภาพผบ.ตร.ที่สภ.กกอกมีความผิดหรือไม่คือวันนี้มีคนส่งภาพมานายชัยพลนะครับหรือนายลุงพลนะคดีบ้านกกอกแกไปที่โรงพักกกอกไม่รู้ไปทำอะไรก็ไม่ทราบแกเดินเข้าไปแล้วอยู่ดีๆแกก็ไปตบพัวเข้าไปหน้าผบ.ตร.ที่เป็นรูปภาพที่นะอยู่ประจำโรงพักตบอย่างแรงเลยนะครับเห็นดูในคลิปนะเราก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรนะแกอาจจะเครียดหรือเปล่าว่าแกจะต้องโดนฟ้องหรืออะไรหรือแกคิดว่าแกโดนยัดข้อหาหรือแกคิดว่าแกถูกใส่ร้ายหรืออะไรก็ไม่ทราบแกตบหน้าผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์ที่เป็นพระตบพัวเลยครับนะพี่น้องประชาชนก็ถามว่าไอ้การกระทำแบบนี้มันมีความผิดไหมนะครับคือท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านเป็นเจ้าพนักงานและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีของนายชัยพลตั้งแต่แกเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะและนายชัยพลก็เคยไปนั่งฟังนะพี่ปั๊ดเนี่ยหรือผบ.ปั๊ดเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยตอนแถลงข่าวแกก็ไปนั่งฟังแล้วแกก็สงสัยว่าทำไมผบ.ตร.ไม่ถามแกบ้างเลยแกไปนั่งฟังอยู่ถึงตอนนั้นก็ยังไม่มีการออกหมายจับแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่านายชัยพลมีความผิดวันดีคืนดีต่อมามีหมายจับนายชัยพลนายชัยพลแกก็เครียดเกิดความเครียดธรรมดาคนมีหมายจับมันจะเกิดความเครียดนะไม่เชื่อก็ลองไปถามทนายความของนายชัยพลเลยนะทนายความนายชัยพลเห็นก็บอกว่าพรุ่งนี้จะสึกแล้วนะก็สึกกันกลางพรรษาเนี่ยบวชกลางพรรษาสึกกลางพรรษาชุกรู้เห็นบอกจะสึกพรุ่งนี้ทนายชัยพลทนายของนายชัยพลก็เคยโดนออกหมายจับมาแค่เครียดนายชัยพลก็เคยแกโดนผบ.ตร.ออกหมายยื่นคำร้องให้ลูกน้องไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับแกคงเครียดวันนี้แกตบเพี้ยตบไปที่รูปของผบ.ตร.คนปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในโรงพักสภ.บ้านกกอกผู้กำกับยังนิ่งเฉยอยู่หรือไงปล่อยให้มีการตบหน้าตบรูปภาพของผู้บังคับบัญชาเนี่ยผู้กำกับยังเฉยอยู่ไหมผู้การจังหวัดมุกดาหารยังเฉยอยู่ไหมนะเดินก็ไปตบหน้าผบ.ตร.ผู้บังคับบัญชาในโรงพักสภ.กกอกว่าไงผู้การจังหวัดว่าไงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ว่าไงที่ดูแลมุกดาหารมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะนะว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือเปล่าอันที่สองเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่เพราะผบ.ตร.เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนอาจจะเกิดความโกรธแค้นหรือเปล่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่ไปตบรูปของท่านอันนี้ก็น่าคิดนะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจโรงพักนี้จะปล่อยให้มีการตบเอามือไปตบหน้าของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานได้หรือไม่ผมก็อยากจะรู้ว่าผู้กำกับโรงพักนี้จะว่ายังไงหรือเขาเรียกว่าสารวัตรใหญ่ก็ไม่รู้ตรงเนี้ยโรงพักกกอกจะว่ายังไงนะหลายคนถามว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เหิมเกิมหรือไม่นะครับนะครับไปดูนะครับว่าผิดหรือไม่ผมไม่รู้ผมไม่ใช่ศาลแต่เรื่องแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นในโรงพักหรือไม่ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ถ้าเป็นสำนักงานผมนะแล้วมีใครมาเดินแล้วมาตบนะรูปผมนะผมว่านะครับถ้าจะเป็นสำนักงานผมนะผมเตะก้านคอครับ